องไม่ลงครบอุ้ยเละเทะมากสองคนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาถึงนัดตัดสินหลังจากยดาได้คว้าแชมป์เกมส่งกับข้าวให้ถึงวังและได้เลือกแบมมาเป็นลูกทีมมาดูว่าทั้งคู่จะคว้าชัยได้สำเร็จหรือเปล่าหรือจะต้องพ่ายแพ้ให้กับไมกี้และจูเนียครับผมเราเห็นวัตถุดิบกันเยอะขนาดนี้แน่นอนครับกิจกรรมต่อไปของเราก็คือการวิ่งแข่งครับทำอาหารแต่ว่าทำอะไรขายของก่อนเลยนะผมเฮ้ยเก่งมากๆผมทำได้ทุกเมนูจริงผมทำได้หมดเลยแต่ว่ากินไม่ได้ติดลบเลยค่ะนี่ทอดไข่ยังไม่เลยใกล้สูตรแล้วกันค่ะต้มมาม่าแบบกินไม่ได้อ่ะผมเคยทำเพื่อนเกือบตายเพราะผมทำอาหารให้เพื่อนกินแล้วเกมจุจุเดี๋ยวทวดอ่อนตื่นให้แต่ละทีมจับฉลากทำอาหารเย็นให้ทวดอ่อนโดยต้องห้ามเสียงดังเกิน70เดซิเบลถ้าเสียงดังในแต่ละครั้งจะโดนลงโทษแต่งตัวแฟนซีสำหรับผู้ชนะจากเกมแรกจะได้สิทธิ์ห้ามเสียงดังเกิน5ครั้งและผู้แพ้ในเกมที่แล้วจะได้สิทธิ์ห้ามเสียงดังเกิน3ครั้งช่วยกินน้ำก่อนไหมในเรื่องจะได้เห็นขวัญหรือไทยทำกับข้าวทั้งเรื่องเลยนะคะนี่ดูจากท่าทางก็รู้ว่ามืออาชีพแค่ไหนมะละกอไม่ลงครบเฮ้ยหนูใส่หนูหั่นมะเขือเทศแบบเละเกินทำอะไรกันอ่ะทำไม่ทวดค่ะใส่พริก2เม็ดเริ่มนะแค่ทำอะไรกันอะให้ทั่วหรอทำไมไม่เอาตังค์อื่นบ้างมีมะนาวเอ้ยมีน้ำปลายังไม่หรอเฮ้ยอุ้ยเละเทะมากสองคนเนี้ยฉันจะนอนเปลี่ยนแล้วอะไรนะพูดอะไรนะฉันจะนอนตำไทยใส่ใจค่ะใส่ใจไปทอดต่ออีกรอบเลยอ่ะให้ชิมเรารักกันมากอยู่นะพี่จูรีวิวแม่อร่อยปกติกินอะไรก็อร่อยงั้นไมกี้ต้องเป็นคนตัดสินไมกี้ชิมอันนี้เดียวเรารักกันมากกว่านั้นคุณนะจูละไมแค่ไหนลองตัดเป็นไงคืออยากบอกว่าในเรื่องผมกับไมเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันเลยกันเป็นเพื่อนรักกันเลยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ซึ่งเราอะรักกันมากๆนะถูกอยู่ด้วยกันแล้วไมกินเหนื่อยไหมไม่ค่อยเท่าไหร่พี่ไมกินเยอะได้เดี๋ยวโหนเสื้อเรารักกันประมาณนี้แหละเนาะพี่ว่านะเอ้าพี่ว่าเรารักกันประมาณนี้แหละก็ไม
เนี่ยหลังมันเริ่มเค็มใช่เคี้ยวไปเคี้ยวมาเริ่มเค็มเค็มไว้ใจฝีมือการตำพี่สุดๆเลยอ่ะทำไมพี่เอาแล้ววะหวังมากไม่ได้ค่ะแขนเป็นแขนเสื้อหนึ่งฝั่งใช่ไม่ได้เป็นแขนเสื้อไอ้แขนเสื้อไหนที่ใส่ได้ไม่ได้ขาหนีฝั่งแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรคือมนุษย์ต่างดาวต้องใส่นี้ด้วยต้องแบบเต็มยศใช่ก็เพราะว่าเราคือผู้ชนะค่ะคุณผู้ชมก็ให้แบบหลักฐานมันเป็นตัวชี้วัดแต่คนชอบเกมไหนกันบ้างที่ผ่านมาผมชอบเกมแรกเหมือนกันผมชอบเกมแรกชอบตอมส้มตำชอบเกมแรกเหมือนกันเกมแรกไม่ต้องแต่งตัวมันดีชอบทั้งสองเกมเพราะว่าชนะทั้งสองเกมเลยก่อนจะขิงกันไม่จบเรามาทำความรู้จักกับนักแสดงขวัญฤทัยให้มากขึ้นกับเกมที่สุดในกองขวัญฤทัยผมหรอดูจากพฤติกรรมวันนี้เห็นได้จากเกมวันนี้ทั้งสองเกมในกองก็ประมาณนี้แหละครับ MVP อะไรเทคบ่อยที่สุดชื่อเองได้ปะด้วยความที่ผมใหม่ครับด้วยความใหม่ด้วยแล้วก็บทเขาเยอะด้วยมันมีหลายซีนด้วยจำนวนเทปมันก็จะเยอะตามใช่แล้วผมขอเล่าไอซีนแรกในชีวิตของผมให้ฟังแล้วกันเทคตั้งแต่บ็อกกิ้งเทคตั้งแต่กระพริบตาผมกืนน้ำลายพระแจ๋วเทคผมเล่นไปกืนน้ำลายปุ๊บเอาไหมอยากกืนน้ำลายดิครับผมรักพระแจ๋วที่สุดเขาไม่เคยกินถาดเดียวเลยนะใช่เขาไม่เคยกินข้าวถาดเดียวเลยจะต้องมีของเขาสองถาดอ๋อจำได้แล้วจริงก็กินข้าวเยอะเพราะว่าด้วยขนาดตัวผมมันใหญ่ไงแล้วผมตักน้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ละจานเนี่ยมันก็ก็เลยกินอะไรได้ได้ข่าวว่าไม่ได้ตักเองอ๋อเหรอแผลไม่ได้นะก็เท่ากันไม่แต่แบมก็กินเยอะเออแบมก็กินเยอะเออแบมก็กินเยอะแบมก็เอนจอยมากเลยกับการกินอุ้ยอร่อยมากเลยกินกุ้งนี่โหกินทั้งหัวเลยผมว่ากินเยอะเหมือนกันนะจริงๆเขากินเยอะเหมือนกันนะไม่เหมือนกันผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ไมค์กี้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเก่งอ๋อพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคือไมค์กี้จะเป็นคนที่ถ้าเขาเจออะไรมาใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะท่านมาเข้ากองด้วยกันปุ๊บเขาจะมีเรื่องมาอัปเดตตลอดอุ้ยพี่นี่ผมนะไปดูมาหนังเรื่องนี้นะพี่โอ้ดีมากพระเอกนะเป็นอย่างนี้ค่ะไมค์กี้จะเป็นแบบนี้ผมเชียร์ด่าไม่ใช่ใครด่าจะด่าแล้วก็แม่จะด่าด้วยพี่จูเนียร์เมาอยู่ว่ะแม่ผมแม่พูดไปเรื่อยผมมัดรวมเลยเจด้ากับแม่ผมคุยกับแม่บ่อยอ๋อคือถ้าหนูคนเดียวมันไม่พอไม่พอต้องเป็นหนูและแม่ใช่คือถ้าไม่มีแม่บรรยากาศมันอาจจะตึงเครียดกว่านี้จริงถ้าแม่มามันผ่อนคลายทุกอย่างเลยถ้าไม่มีแม่เราจะไม่ได้ดูดวงในกองครับเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นหมอพลอยพรหมยานนะคะติดต่อไปได้เลยบอกว่าทุกเนี่ยเดี๋ยวโดนแน่นี่นี่เลยทุกครั้งที่เวลาผมเล่นแล้วผมมีเรื่องอะไรอยากจะเมาส์กับใครสักคนนึงอ่ะผมก็จะเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวไปหาพี่ยะพี่ยะครับพี่หลับสนิทมาถึงกองนัดกอง 7:00 นปุ๊บพี่ยะแต่งหน้าพี่ยะใส่หูฟังเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนมุมกล้องก็หลับหรอเปลี่ยนมุมกล้องก็หลับโอเคให้เลยที่หนึ่งเลยที่สุดจริงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับตอนขวัญฤทัยในละครชุดดวงใจเทวพรหมครับค่ะก็เนื้อเรื่องของเรานะคะเข้มข้นแล้วก็ไปสุดในทุกๆพาร์ทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกดราม่าหรือว่าแอคชั่นนะคะทุกพาร์ทคือไปสุดมีแถมคอมเมดี้ด้วยนะคะทุกคนก็ครบรสมากๆเลยนะคะแล้วก็สมกับการรอคอยแน่นอนค่ะทุกคนค่ะครับผมอยากให้ฝากติดตามกันนะครับให้ดูกันเยอะๆเลยเพราะว่าทุกคนทำมันอย่างเต็มที่มากขยันขันแข็งกันสุดๆบรรยากาศกองก็สนุกแล้วนะที่เห็นกันตรงนี้คือเราสนุกกันมากแล้วในเรื่องจะสนุกขนาดไหนไปดูกันครับผมครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับสำหรับบทลงโทษในวันนี้นะคะเราจะมีการโชว์เต้นประกอบเพลงจินตลีลาค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมสุดแล้วเต้นให้ดีนะได้เลยอย่าให้เสียเพลงนะคะThank you.